สมาร์ทวอชราคา500กว่าบาทครับสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายครับที่เราจะใช้สตูดิโอตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะย้ายไปบ้านใหม่ครับเป็นสตูดิโอใหม่นะสำหรับคนที่มีเบอร์โทรศัพท์หลายเบอร์ครับแล้วไม่อยากพกโทรศัพท์เยอะนะครับการเลือกสมาร์ทวอชมาใช้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงครับที่ผ่านมาครับก็เคยรีวิวสมาร์ทวอชมา 2-3 ตัวนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทวอชเดี๋ยวนี้ราคามันไม่แพงแล้วนะตัวนึง 5-600 บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องหยิบสมาร์ทวอชอีกตัวนึงมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับวันนี้ครับกับสมาร์ทวอช Nanotech V8 ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงตอนนี้เราจะมาแกะกล่อง Smartwatch V8 กันนะครับครับแกะกล่องมาครับก็จะเจอ Smartwatch ตัวนี้นะครับแล้วก็ในกล่องที่ให้มานะก็จะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือมาครับไม่มีอะไรมากสมาร์ทวอชตัวนี้ครับผมถือว่ารูปทรงค่อนข้างสวยงามครับแล้วก็ทันสมัยดีนะที่สำคัญครับตัวนี้ที่ผมชอบมากเลยคือตัวทัชสกรีนเนี่ยค่อนข้างทำงานได้ดีเลยนะครับแล้วก็ติดนิ้วมากๆครับตัวนี้ครับเป็น CPU MTK6261D นะครับให้มาพร้อมกับแบตเตอรี่280มิลลิแอมป์นะซึ่งอยู่ในฝาหลังครับเราสามารถใส่ซิมโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ตัวTF card หรือว่า SD card ได้ครับเห็นฝาหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูแบบนี้ครับแน่นอนครับตัวนี้ฮะไม่กันน้ำนะครับเมื่อเปิดจอขึ้นมาครั้งแรกครับจะเห็นโลโก้ Nanotech นะแล้วก็ตัวนี้ครับเมนูทุกอย่างครับรองรับภาษาไทย 100% นะครับจากภาพที่เห็นครับจริงๆแล้วเนี่ยจอตัวนี้นี่เป็นจอสีทัชสกรีนนะครับแต่ว่าด้วยแสงการถ่ายวิดีโอครับอาจจะทำให้สีจอมันดรอปลงไปบ้างนิดหน่อยนะหน้าแรกครับเมนูเป็นสมุดโทรศัพท์นะครับอัลบั้มนะครับแล้วก็สามารถบันทึกเสียงขนาดคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือโดยตรงหรือว่าสามารถใส่ซิมนะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็มีเมนูปฏิทินนะครับมีแจ้งเตือนโทรศัพท์หายนะฮะสามารถตั้งค่าอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับตัวการใช้งานได้ครับแล้วก็มีโหมดจับเวลาการออกกำลังกายนะครับแต่เป็นการจับเวลาแล้วก็นับสเต็ปก้าวเดินเฉยๆนะไม่ได้คำนวณแคลอรี่ให้ครับในโหมดแจ้งเตือนครับเราสามารถเลือกเปิดปิดหรือว่าเป็นระบบสั่นหรือระบบเสียงก็ได้สามารถตั้งปลุกนะครับมีโหมดเครื่องคิดเลขสามารถบันทึกเพลงไว้ใน SD card นะครับแล้วก็ฟังผ่านหูฟังบลูทูธก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีกล้องถ่ายรูปในตัวครับซึ่งก็เรียกว่าพอใช้ได้กันนะฮะถือว่ามีครับแต่ว่าภาพเนี่ยก็ไม่ได้คมชัดอะไรมากมายซึ่งการถ่ายรูปเนี่ยเราจะต้องใส่ SD card ไว้ข้างในเครื่องก่อนนะครับเมื่อเราใส่ซิมครับแล้วเปิดบริการ 3G หรือ 4G อะไรก็ตามฮะเราสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter WhatsApp นะครับแล้วก็เข้าเว็บเบราว์เซอร์ได้ครับครับสำหรับฟังก์ชันในการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือกันดูครับตอนนี้ครับผมจะลองทำการเชื่อมต่อสมาร์ทวอชนะครับ V8 ครับกับ iPhone ดูฮะเชื่อมต่อบลูทูธเฉยๆครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเราสามารถเลือกโทรออกครับผ่านบลูทูธได้เลยนะครับสายเรียกเข้านะครับก็ถ้าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับก็ขึ้นทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขึ้นทั้งที่สมาร์ทวอชครับก็สามารถกดรับสายได้นะครับเราจะรับสายผ่านสมาร์ทวอชก็ได้จะรับสายผ่านมือถือก็ได้ครับแต่ว่าการแจ้งเตือนเนี่ยก็จะแสดงที่ข้อมือของเราครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นาฬิกาสมาร์ทวอชราคาไม่แพงแบบนี้นะครับ Nanotech V8 ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ